กรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติมาประธานเปิดงานวันผู้นำสันติภาพประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2562นี้สันติภาพและความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ Peace and tolerance was there.